สวัสดีฮะเราก็กลับมาที่เกาะมาลาบัสป่วยครั้งครับครั้งนี้เราได้ข่าวมาว่าช่วงนี้มีฉลามเสือหรือไทเกอร์ชาร์กเนี่ยเข้ามาวนเวียนอยู่แถวเกาะอยู่พอสมควรครับทริปนี้เราก็เลยจะลองไปล่าฉลามเสือกันไปกันเลยก่อนที่เราจะไปดูเจ้าฉลามเสือนะครับเราก็ต้องมาบรีฟฟิ่งไดไซน์ก่อนนะครับแล้วสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเวลาเราไปดูฉลามเสือครับว่าต้องทำยังไงไดลีดก็จะคอยดูแลเราครับบอกเราว่าเราต้องอยู่ที่จุดไหนอะไรยังไงครับโอเคตอนนี้เราก็แบบกำลังจะออกไปที่มูนาโชนะมูนาโชกับคิมุโชของที่ก็นั่งเรือออกจากรีสอร์ทไปประมาณ1ชั่วโมงวิวคือไดลีดของเราเองครับผมจุดหมายปลายทางที่จะไปในเช้านี้ครับก็คือคิมุโชและมูนาโชซึ่งเป็นที่อยู่ของฉลามเสือนั่นเองครับก็ต้องตื่นในเช้าหน่อยครับประมาณแต่ก็ไม่เช้ามากครับ 8-9 โมงครับเดินขึ้นเรือที่เป็นแท็กซี่ครับแล้วก็นั่งไปขึ้นเรือแมงมุมของเรา Number 8บนเรือก็นั่งคุยสนุกสนานครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับจากฝั่งครับสตาฟเรือก็จะแบกของขึ้นมาบนเรือครับเซตติ้งมาเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โมนาโชนะก็แบบมีลำเดียวเพราะว่ามันไม่มีใครดำกันแบบช่วงเวลาแบบนี้นะเขาบอกมีไทเกอร์ชาร์กอยู่เป็นสิ่งที่เราแบบอยากเจอที่นี่เพราะยังแบบไม่ค่อยมีใครได้เจออะไรเงี้ยเจอหรือเปล่านะลองดูเดี๋ยวลองดูไปกันวิธีการดำดูไทเกอร์ชาร์กที่โมนาโชครับไม่มีอะไรยากนะครับลงไปนั่งนิ่งเฉยๆครับนั่งรออย่างเดียวครับแล้วไทเกอร์ชาร์กเนี่ยก็จะมาว่ายวนอยู่แถวนี้ครับอันนี้คือที่ไดลีดบอกมานะครับแต่ระหว่างรอเนี่ยเหมือนจะมีปลาตัวเล็กๆน้อยๆครับเข้ามาวนเวียนใกล้ๆเราครับถ้าเรานั่งเฉยปลาฉลามไวท์ทิปครับสองตัวนี้ก็คือทำให้เราแก้เซ็งไปพอสมควรครับระหว่างที่เรารอนานๆครับนี่ฮะไวท์ทิปว่ายวนไปวนมาครับจนเบื่อเนี่ยวนไปวนไประหว่างที่เราถ่ายไวทิปอยู่นั้นสักพักเดียวเท่านั้นแหละเจ้าไทเกอร์ชาร์กครับโอ้โหมาตามนัดเหมือนไม่น่าเชื่อครับนาทีท้ายๆแล้วครับที่เราจะมาเจอไทเกอร์ชาร์กรอบนี้โอ้โหน้องลายชัดแจ๋วครับแล้วก็พุ่งเข้ามาใกล้มากคือที่มาลาบัสกัวครับมันจะเป็นแนวแบบมันรอดูเป็นธรรมชาติครับแล้วอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้ครับปกติฉลามเสือหรือไทเกอร์ชาร์กนะครับมันไม่ได้หาเจอง่ายๆครับเราเพิ่งได้ข่าวจากวิวมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีฉลามเสือเข้ามามาลาบัสกัวนะสนใจอยากมาดูเปล่าโอ้โหผมนี่หูพึ่งเลยครับอยากเจอแบบสัตว์ที่ไม่ได้ฟีดครับมันค่อนข้างจะดุร้ายครับมันไม่เหมือนที่มาลดีฟที่เราเคยไปเจอมาแล้วเขาฟีดอันนั้นคือค่อนข้างจะโอเคครับมีคนดูแลเยอะอันนี้ก็คือมีคนดูแลน้อยครับค่อนข้างอันตรายครับจริงๆแล้วครับแต่ว่าที่เราได้เจอแล้วก็ปลอดภัยกลับมานี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรามากๆครับผมเจอนะครับเย้นี่ครับทุกคนดีใจครับที่ได้เจอฉลามเสือรอบนี้เพราะเราลงกัน3ไดฟ์ครับไดฟ์ละ1ชั่วโมงครับมาเจอ5นาทีสุดท้ายขึ้นมาก็คุยประทับใจกันบนเรือครับได้กลับบ้านกันอย่างสมใจในสุดท้ายน้องมานาทีที่55แล้วก็คือเราแบบเตรียมจะเซฟตี้สต็อปแล้วน้องก็แบบโผล่มาให้เราเห็นลายเสือชัดเจนนะมากับพี่ไม่ผิดหวังน้องเฮ้ยโอเคใกล้มากเดี๋ยวลาไปก่อนนะคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับอันเวเดี๋ยวเราจะมีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปแค่นี้แหละขอบคุณครับจุ๊กๆ